วัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะพามาชมวิวสวยๆเสม็ดนางชีบนสกายวอล์กกันนะครับกับสถานที่นี้ Beyond Skywalk เสม็ดนางชีครับวันที่เราไปขึ้นสกายวอล์กฝนเพิ่งหยุดทำให้พื้นกระจกเปียกแต่ก็สามารถเดินได้ไม่ลื่นนะครับเมื่อเดินผ่านสกายวอล์กไปแล้วเราก็จะพบกับร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารที่อยู่ด้านบนให้เราได้นั่งพักก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับตามไปชมบรรยากาศของสถานที่นี้กันเลยครับต้องมาซื้อบัตรตรงนี้ก่อนเนี่ยสกายวอล์กสกายนางชีเขียนห้ามบินเดี๋ยวต้องน้ำบริเวณนี้เป็นจุดที่มาเช็คอินนะครับแล้วก็มาซื้อตั๋วซื้อบัตรเพื่อจะขึ้นสกายวอล์กนะครับข้างบนนู้นที่นี่ก็มีห้องพักด้วยนี่นี่ครับสกายวอล์กเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นไปข้างบนโอเคปัญหาไม่เป็นที่ไม่แปลกนะโครงสร้างเนี่ยไอ้เสาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนี่นะครับสกายวอล์กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปตอนนี้เรารอรถรับส่งจากทาง Beyond Skywalk นะครับที่จะรับส่งขึ้นไปข้างบนพอเรามารถตู้นี่นี่ก็มีรถรับส่งต่างหากก็มีมันจะมีห้องพักก็จะขึ้นไปจอดข้างบนได้เลยวันนี้ดูครับมึงบัดกระทรวงแห่งมันใช่แต่ผมไปเอาตัวกันบาทกันนะหมดกระปุกกันว่าไปกันคนแก่บ้านกันสมเด็จเจ้าคือถ้าเดินสกายวอล์กต่อนะครับมันจะไม่จบตรงที่เราเรียนอ๋อครับว่าจะผัดร้านอาหารเอาไว้ส่ว
นี่คือจุดที่เรามาจอดรถแล้วเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ครับผมแค่เดียว2 ชั้น ก็มีแค่นี้นะแค่ชั้นสูงไงจะดีแค่2 ชั้นพอแล้วตรงนี้ไม่เดินขึ้นได้นะ2 ชั้นชั้นเองเดินขึ้นได้นะข้าวแล้ว2 ชั้นนี่2 ชั้นขึ้นอย่างนี้นะแล้วอย่ามาบ่นแล้วกันตอนขึ้นไปแล้วอ่ะขนาดนั่งรถมายังหนูชั้นความชั้นมันสูงอยู่มันคล้ายๆพวกเขาคิดสั่งบีออนสกายวอล์กเสม็ดนางชีนะครับวันนี้ก็เดินมาตามทางที่ห้องน้ำทางขึ้นสกายวอล์กมันจะลื่นสไลด์ไหมพี่ไม่ลื่นเจอตรงวิวนี้แต่น้ำเป็นน้ำฝนมันเป็นทางฝนตกพอดีไงไม่ต้องมองข้างล่างพี่อยู่ไม่ต้องมองข้างล่างโอ้โหถ่ายไปก่อนนะครับถ่ายก่อนเราได้ครับไม่ได้เป็นตัวมาอ๋อไม่ได้เป็นธรรมชาติมีโทรเลสด้วยที่อันนี้ยังไม่เชื่อเลยได้ส่งไลน์มาครับไปจะต้นลูกแก้วโอ้ thanks so people ว่าไอ้ยีนโหนจ้าไว้ก็ก็ยังจะโอเคโอเคต้องบอลลี่สีครับผมนั่นสั่งของเสียอยู่จอบชีสอ่ะนี่ตรงนั้นกดตรงนั้นสวยนิดนึงอ่ะโอเคตรงนั้นสวยจริงแต่ก็มุมนั้นสวยพอไปจบตรงร้านอาหารพอดีร้านกาแฟด้วยรถกลางไม่ให้ไหมเนี่ยหน้ามืด SDR ไง SDR ใช่โอ้โหแฉะแฉะแฉะมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันสองห้าหนึ่งสี่เดี๋ยวไปจุดตรงนู้นดีกว่าจุดยังเสียวอยู่เดินเลาะคานดีกว่าโอ้ยจะเอาไม้มานี่แจ่มถือไปก่อนสกายวอล์กจุดขายจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูเฮ้ยซูมด้านหลังนี่นะครับส
สกายวอล์กบิยอนสกายวอล์กเสม็ดนางชีส่วนด้านนี้ก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จก็เป็นโรงแรมก็เป็นที่พักมีร้านอาหารมีร้านกาแฟชอบชอบชอบนี่ชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะ Skywalk นะ Beyond Skywalk นางชีข้างในเนี่ยมันเป็นที่พิเศษอะไรนะใช่ไหมสีอุ้ยเดี๋ยวเป็นวิดีโอไหมรอกันโอ้วางไกลไปนะไกลครับไปดึงได้1 2ไปดึงได้ทีนึงอ่ะ1 2ไปทีนึง1 2เรียบร้อยจะผมถ่ายวิดีโอผมกันเดินมาเสร็จก็มาเปลี่ยนรองเท้าเอ๊ถอดไอ้นี่ออกถอดไอ้ที่ที่คุมรองเท้าออกนี่ไงกันลื่นใช่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 ครับข้ามไปได้ครับนี่นั่งกินกาแฟร้อนไม่ใช่กินกาแฟกินเบียร์ต้องเย็นต้องเย็นเย็นต้องให้เย็นเย็นคนตั้งอะไรตั้งไปไม่ใช่ตั้งเวลาถ่ายรูปไอ้ถ่ายรูปท่านพี่จะเอารูปเอาเหรอครับรูปสองมันจะเป็นรูปเลยถ่ายรูปการดาวคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่นี่ตรงนี้ก็สวยเนี่ยถ้ายืนตรงนี้ใช่เมื่อกี้ผมยืนตรงนี้รถตามไปไงแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนได้อีกสวยเลยเนี่ยใช่ไหมเออ นี่ไอ้ข้างบนนู้นสวยตรงนี้ถ้าถ่ายลงมาเอ๊ะเราไปถ่ายมายังเมื่อกี้ไหนไม่ขึ้นไปเลยที่ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยหรอThank you.
ร้อนเพิ่งมาแต่เช้าไปร้านกาแฟกันดีกว่าท้องฟ้าสวยแต่ร้อนไปนิดวิวก็สวยนะครับเข้าร้านกาแฟได้เป็นส่วนลดแก้วแล้ว200แล้วไอ้กาแฟนี่ไอ้พวกกาแฟนี่ประมาณแก้วแพงกาแฟแก้วละ100ครับราคาเกือบ100แล้วก็เหมือนกับแรกที่มาแรกกันแรกกับแรกกับมีที่พี่เพิ่มตังค์ให้200กว่าบาทได้ขนมขนมไอ้ตัวฮันนี่โทสต์กับเบเกอรี่เพิ่มอีก230ได้ขนมสรุปก็คือเนี่ย200ก็ประมาณนี้ก็โอเคI'm sorry.
กินหวานก่อนไม่กินข้าวแป้งก็เลยอบกับน้ำตาลยังเด็กไม่ยุ่งเฮ้ยนี่มันจะแก้ร้องเลยร้อนเดินร้อนๆก็กินได้เต็มเลยโอเคคือว่าข้าวเวลาเรื่องกินข้าวเวลาเพื่อไงไปไม่ทันก็ลงไปขึ้นลิฟต์แล้วกลับโอ้โหแกยังอยู่ในห้องน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยังไงเอาลูกว่าไปกินไม่ต้องมาเอาคอนเซ็ปต์ wine เด็ดเซ็ปต์ผมซีทูบอกแล้วอยากรู้ต้องไปพักไปจุ่มสักคืนนึงไหมมีโอกาสไว้น่าจะมีนานโอ้นี่เอาเซิร์ฟสเก็ตมาไหลลงเลยได้เลยเนี่ยบอกเราใช้รูดอะแกทำเป็นบาทอะไรเงี้ยนะคนที่ไม่อยากเดินลงก็ตั้งรูดลงปื้นตีโค้งเข้าไปนี่ใหญ่ๆจะปื้นไปกระจกแล้วต้องเอาต้นไม้มาใส่ต้นไม้ตัวใหญ่ใส่ให้เต็มเรียบร้อยไอ้เสาเนี่ยต้องหาแล้วเสาไม่คลีน